พียงสองมือกับหนึ่งลมหายใจพลังคงไม่พอจะสร้างฝันให้เป็นไปแต่หากเราร่วมมือต่อเติมลมหายใจวันที่หวังนั้นคงไม่ไกลเพื่อประเทศไทยของทุกคนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านในสัปดาห์สุดท้ายของปี2558นี้ผมขอร่วมแสดงความยินดีกับน้องแนทนางสาวอนิพรเฉลิมบุรณวงศ์ Miss Universe Thailand 2015ที่สามารถเข้ารอบ10คนสุดท้ายในเวทีการประกวด Miss Universe 2015ณประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาพร้อมทั้งได้รับรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมชุดตุ๊กๆไทยแลนด์มาครองด้วยนะครับเป็นการสร้างความสุขและรอยยิ้มสู่สังคมไทยต้อนรับปีใหม่ผมขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงนะครับจากรัฐบาลจากประชาชนทุกคนนะครับอีกเรื่องนึงที่ผมอยากกล่าวถึงนะครับเป็นเรื่องดีๆก็มาจากสื่อที่สร้างสรรค์ที่นำเสนอข่าวของเด็กนักเรียนชาย3คนได้แก่เด็กชายวรรณกรคามีมูลน้องบอสเด็กชายทวีชัยฟูซะน้องฟิลและเด็กชายทวีศักดิ์ฟูซะน้องฟิล์มที่ชักชวนกันมาทำประโยชน์เพื่อสังคมเพราะเห็นว่าถนนที่ตนต้องเดินไปรอรถโรงเรียนทุกวันนั้นสกปรกเยาวชน3คนนี้จึงรวมเงินค่าขนมกันเพื่อซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดร่วมแรงร่วมใจช่วยกันถางหญ้าและกวาดถนนจนสะอาดได้ทำมากว่า2เดือนแล้วสิ่งที่เด็กพูดกับสังคมนั้นลึกซึ้งกินใจพวกเรานะครับเพราะเขาบอกกันว่าเห็นว่าเราเป็นคนไทยอยากทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา88พรรษาและตั้งใจว่าจะทำความสะอาดถนนเส้นนี้ต่อไปเรื่อยๆโดยไม่หวังผลตอบแทนนะครับเป็นไงผู้ใหญ่คิดยังไงกันบ้างนะครับผมขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับทั้งเด็กๆผู้ปกครองและครูอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าความดีจากจุดเล็กๆของเด็ก3คนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ใหญ่และสังคมของเราให้ช่วยกันอยู่ร่วมกันอย่างมีน้ำใจหันมาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและมีความสุขกับการทำดีนะครับระมัดระวังอันตรายบนถนนด้วยนะครับวันที่31ธันวาคม2558นอกจากจะเป็นวันส่งท้ายปีเก่าก็ยังจะเป็นวันที่ประเทศไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาคของเราก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าวิตกเพราะไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกฝ่ามือในวันเดียวเวลาเดียวหรือปีเดียวนะครับหากทุกภาคส่วนได้มีการสร้างความตระหนักรู้เตรียมความพร้อมที่มีมาอย่างต่อเนื่องนะครับบางอย่างก็สำเร็จไปแล้วบางอย่างก็ยังไม่พร้อมอยู่ไม่เป็นไรครับเราเริ่มต้นไปก่อนอะไรทำได้ทำก่อนนะครับอย่าไปกังวลว่าวันนี้ยังไม่พร้อมเราก็ได้มีการเตรียมตัวพอสมควรในช่วง2ปีที่ผมเข้ามานะครับถ้าเราปรับตัวได้ไวดีมีภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็สร้างความเข้าใจกันได้ร่วมมือกันทุกอย่างมันก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับในระดับมหาภาคที่ผ่านมานั้นเราได้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออัฟต้าเมื่อปี2535นะครับมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องด้วยมาหลายอย่างต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับตอนนี้อาเซียนมีความตกลงเปิดเสรีทางการค้ากับ6ประเทศแล้วได้แก่จีนญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีอินเดียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับและกำลังพัฒนาไปสู่การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซบซึ่งประกอบไปด้วยอาเซียน10ประเทศนะครับจีนญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีอินเดียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มารวมด้วยนะครับซึ่งถ้ามองค่า GDP รวมกันนั้นจะเป็น1ใน3ของ GDP โลกเลยนะครับแล้วก็ครอบคลุมประชากรถึงครึ่งหนึ่งของโลกดังนั้นพี่น้องและทุกภาคส่วนควรใช้ความพร้อมของตนเองนะครับร่วมกันแสวงหาโอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งตนเององค์กรประเทศชาติด้วยความรู้เท่าทันนะครับมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอในส่วนรัฐบาลเองนั้นให้ความสำคัญอย่างมากนะครับในการเตรียมในเรื่องของกำลังคนทรัพยากรมนุษย์แรงงานมีฝีมือเพื่อเข้าสู่ตลาดแข่งขันภายใต้วิสัยทัศน์คนไทยมีศักยภาพพร้อมอยู่ในประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างความเข้าใจใฝ่รู้ภาษามุ่งพัฒนาสัมพันธ์รู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสามัคคีอาเซียนด้วยการศึกษาซึ่งเราจะมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดำเนินการหลักบูรณาการกับทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดยุทธศาสตร์6ด้านไว้ดังนี้นะครับเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนก่อน
แล้วยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสทางการศึกษาผลิตกำลังคนให้มีทักษะสอดรับกับตลาดแรงงานอาเซียนมีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการพัฒนากลไกที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างกันในภูมิภาคทั้งนี้เราจะมีการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาจำนวน447ศูนย์ทั่วประเทศเพื่อจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติรองรับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประชาคมอาเซียนให้สอดคล้องกับโครงการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคให้มีการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนก็ต้องดูนะครับว่าใครเกี่ยวข้องตรงไหนทั้งโรงเรียนข้าราชการประชาสังคมประชาชนธุรกิจและอะไรคือวิกฤตอะไรคือโอกาสนะครับในการก้าวเข้าไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเรามีความแค่ไหนอย่างไรเข้าใจอย่างแท้หรือยังนะครับที่ผ่านมาอาจจะเข้าใจว่าผู้ประสานที่ได้อย่างเดียวไม่ใช่หรอกครับมีทั้งหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นความรู้การยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษในเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะการเตรียมรับการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีคุณภาพอะไรเหล่านี้นะครับมีทั้งหลายอาชีพนะที่เขาเคลื่อนย้ายไปมาเนี่ยเราถ้าเราไม่เตรียมการให้พร้อมตรงนี้ผลิตคนใหม่รักษาคนเก่าไว้ให้ได้คนของเราที่มีความสามารถก็จะไปอะไรล่ะไปหาอาชีพทำงานทำการในต่างประเทศนะบ้านเราก็จะขาดแคลนเข้าไปอีกนะครับรัฐบาลก็ตั้งเป้าที่จะพัฒนาเฉพาะในเรื่องของทักษะภาษาอังกฤษนะครับในระยะแรกนี่ให้กับนักเรียนครูผู้บริหารประชาชนทั่วไปแล้วก็ให้มีสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดหรือบางห้องบางชั้นหรือการเรียนการสอน2ภาษานะครับทั้งหมดเป็นด้วยความสมัครใจของเด็กนะครับแล้วก็ตั้งศูนย์ที่เสริมความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยให้กับผู้เรียนทั้งระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาระดับเขตพื้นที่และภูมิภาคทั่วประเทศรวมทั้งโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและบรรจุเนื้อหาในโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เป็นต้นนะครับสำหรับภาษาประเทศเพื่อนบ้านอื่นเช่นจีนญี่ปุ่นหรือภาษาอาเซียนอื่นๆด้วยนะครับก็จะเร่งดำเนินการควบคู่กันไปให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการนะครับอันนี้ขอความร่วมมือภาคธุรกิจเอกชนสถานประกอบการให้ช่วยด้วยนะครับเพื่อประโยชน์ของประชาชนประโยชน์ของแรงงานสถานประกอบการธุรกิจที่มีหลายประเทศที่มีการใช้ภาษาแตกต่างกันเข้ามาลงทุนในด้านการพัฒนาและยกระดับภาษาอังกฤษแก่กำลังคนอาชีวะเราจะมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกนักเรียนนักศึกษาโดยมีการพัฒนาหลักสูตร English Program และ Mini English Program ในสถานศึกษา147แห่งเป็นภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงานศัพท์ทางเทคนิควิชาชีพในการปฏิบัติงานจริงให้กำลังคนสามารถสื่อสารรับฟังคำสั่งตลอดจนสามารถถ่ายทอดได้2คือครูพัฒนาทั้งครูที่สอนภาษาอังกฤษให้มีความเป็นเลิศด้านทักษะภาษาอังกฤษโดยตรงและพัฒนาครูผู้สอนวิชาชีพให้สามารถสื่อสารและถ่ายทอดได้3คือผู้บริหารนั้นมีการจัดทำโครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเร่งรัดพิเศษโดยสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านสมาร์ทโฟนได้และ4การลงคนในสถานประกอบการโดยร่วมมือกับสถานประกอบการสมาคมและชมรมภาคอาชีพนำร่องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่พนักงานที่กำลังจะเลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้างานในอนาคตด้วยครับข้อสำคัญให้เร็วก็คือว่าฟังให้รู้เรื่องให้มากที่สุดก่อนนะครับพูดโดยไม่ต้องกลัวใครนะค่อยๆพัฒนาไปนะครับผู้ฟังชาวต่างประเทศพยายามที่จะเข้าใจเราอยู่แล้วนะครับจะผิดจะถูกก็ดีกว่าไม่ได้แสดงออกไม่กล้านะครับเราจะได้แสดงให้เห็นถึงการเป็นเจ้าภาพที่ดีเจ้าบ้านที่ดีในการที่เราจะเป็นฮับการท่องเที่ยวและการเป็นหัวหน้างานในสถานประกอบการเพื่อเป็นการยกระดับรายได้แต่ละวิชาชีพมีการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากโรงงานจากต่างประเทศได้โดยตรงนะครับสำหรับมาตรการทางเศรษฐกิจนอกจากการสร้างเสถียรภาพด้วยการรักษาความสัมพันธ์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วเรามีพันธมิตรเดิมอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องแสวงหาความร่วมมือใหม่เปิดตลาดใหม่ที่มีความสำคัญมากก็ได้แก่การขยายความร่วมมือเพื่อนบ้านและอาเซียนในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทยกัมพูชาที่เรามีความสัมพันธ์มายาวนานกว่า65ปีนะครับครบ65ปีเมื่อวันที่19ธันวาคมนี้เองบนพื้นฐานของการพึ่งพาและผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเท่าเทียมได้บรรลุเห็นชอบร่วมกันในเรื่องต่างๆหลายเรื่องนะครับเช่น
การผลักดันเป้าหมายขยายปริมาณมูลค่าการค้าและการลงทุนของ2ประเทศเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง5ปีการเชื่อมโยงกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง2ฝั่งการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรการคมนาคมการเพิ่มปริมาณการเดินรถการเชื่อมโยงทางบกเส้นทางรถไฟเพื่อผลักดันให้ปริมาณการค้าสินค้าของ2ประเทศเพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นได้หารือเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวพลังงานแรงงานการเกษตรและสาธารณสุขการแพทย์นะครับภายใต้แนวคิดและนโยบาย Thailand 61เพื่อดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในประชากรของเราเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีประชากรรวมกว่า600ล้านคนนะครับในเรื่องการรักษาตลาดที่มีอยู่แล้วเดิมเช่นการอำนวยความสะดวกการค้าการลงทุนการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยจีนที่จะช่วยส่งเสริมและผลักดันด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือเศรษฐกิจในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองประเทศนะครับได้มีการตั้งกลไกการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆในด้านการค้าการลงทุนมีการลงนามกรอบความร่วมมือเพื่อกระชับความร่วมมือเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย2058ถึง2565การซื้อขายข้าว1ล้านตันยางพารา200,000ตันการส่งเสริมการท่องเที่ยวตั้งเป้าหมายนักท่องเที่ยวจีน10ล้านคนในปีหน้าเป็นต้นนะครับรวมความถึงการเปิดตลาดใหม่ส่งเสริมความร่วมมือไทยกับประเทศต่างๆในหมู่เกาะแปซิฟิกตะวันออกกลางแอฟริกาประเทศอินเดียรัสเซียกลุ่มประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามในเรื่องของความร่วมมือทางด้านการเกษตรประมงสุขอนามัยสุขอนามัยพืชการพัฒนาการเกษตรและสาขาอื่นนะครับที่2ฝ่ายสนใจร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันโดยเฉพาะยิ่งความร่วมมือในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทรัพยากรมนุษย์ประมงการป้องกันยับยั้งการขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและรายการควบคุมที่เรียกว่า IUU Fishing นะครับมีการตรวจสอบย้อนกลับของการนำเข้าส่งออกวัตถุดิบการประมงการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นเพื่อยืนยันความถูกต้องของเอกสารการวิจัยและพัฒนาการประเมินทรัพยากรประมงและการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลเป็นต้นนะครับเรื่องประมงนี้ผมเป็นกังวลนะครับเรื่องการตรวจหรือการที่จะเข้ามาตรวจสอบข้างหน้าในต้นเดือนมกราคมประมาณวันที่20นะครับจะมีคณะทำงานของ IUU เข้ามาช่วงนี้เราต้องยอมรับในความบกพร่องของเรานะครับที่มายาวนานต่อเนื่องเราต้องกำหนดเป้าหมายชัดเจนในเรื่องของกฎหมายเรื่องการบริหารจัดการวิธีการการลงโทษการดูแลเหยื่อนะครับการตรวจสอบการทำประมงทั้งหมดทั้งระบบนะครับแล้วก็ดูที่ว่าเขาต้องการให้เราแก้ไขอะไรที่เร่งด่วนในระยะแรกให้มากที่สุดนะครับเราทำได้ให้มากที่สุดก็เป็นการดีแล้วทำเสริมในเรื่องที่มีความจำเป็นนะครับทุกอย่างมันต้องมีเวลาในการแก้ไขถ้าเวลาน้อยมันก็แก้ได้บางเรื่องนะครับแต่เรื่องอื่นเราก็ต้องทำคู่ขนานไปด้วยเพียงแต่ว่าผมอยากให้แสดงเขาเห็นว่าเรามีความพยายามอย่างยิ่งยวดมีเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหาอย่างแท้จริงนะครับในส่วนของการกระทำความผิดทางประมงนั้นผมไม่อยากให้มองเฉพาะในทะเลอย่างเดียวนะครับบนฝั่งเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าการค้าขายผลิตภัณฑ์ผลิตผลทางการประมงนั้นก็ต้องมาขายบนฝั่งทั้งหมดอ่ะโดยเฉพาะในประเทศไทยมีทั้งการรับซื้อจากท่าเรือการแกะกุ้งการคัดแยกปลาการนำสู่ภาคอุตสาหกรรมนะครับซึ่งมีแรงงานจำนวนมากเหล่านี้จะต้องได้รับการแก้ไขทั้งหมดผมได้สั่งการไปแล้วทั้งในส่วนของสปมพในส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับแล้วก็ให้คสช.ไปช่วยด้วยจะต้องสรุปสถานการณ์ให้ถึงนายกรัฐมนตรีทราบทุกสัปดาห์นะครับถึงความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาทั้งทางบกและทางทะเลรวมความถึงในส่วนที่ต้องดำเนินการในส่วนที่ทางIUUได้เข้มงวดเร่งรัดมาก็ผมฝากถึงเรือประมงที่มีขนาดใหญ่กว่า60ตันกรอสนะครับท่านจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในส่วนที่ต่ำกว่า60ตันกรอสก็ต้องแก้ไขในเรื่องของการจดทะเบียนเรือการใช้เครื่องมือที่ถูกต้องนะครับในส่วนของประมงขนาดเล็กประมงพื้นบ้านก็ผมขอความมือเพียงแค่ในเรื่องของเครื่องมือทำการประมงนะครับอย่าให้มีความขัดแย้งกันอีกเลยผมก็สงสารคนจนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมองภาพรวม
นะของทรัพยากรเราในประเทศด้วยและการไปลงทุนไปจับถ่านน้ำนะครับในหน้าน้ำเสรีในหน้าน้ำอาณาเขตของคนอื่นนะครับจะต้องเคารพกฎหมายนะครับไม่งั้นในภาพรวมแล้วสินค้าประมงเราจะไม่สามารถไปขายในประชาคมอื่นได้ซึ่งเป็นผลเสียต่อมูลค่าของสินค้าประมงและรายได้ของประเทศนะครับเป็นจำนวนมากวันนี้เราต้องขยายการค้าการลงทุนในเรื่องประมงนั้นไปยังประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกนะครับแล้วก็หาแหล่งจับปลาในภาคอื่นด้วยนะครับทั้งหลายอย่างรวมความไปถึงด้านการค้าการลงทุนเศรษฐกิจนะครับเราต้องมีทั้งตลาดบนตลาดกลางตลาดล่างด้วยนะครับเพราะเรามีสินค้าทั้ง3ระดับนะครับเช่นข้าวเราก็มีทั้งข้าวหอมมะลิข้าวขาวข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวที่เป็นไปตามเอกลักษณ์ท้องถิ่นนะครับซึ่งวันนี้ราคาข้าวข้าวขาวค่อนข้างจะราคาลดลงมากมีปัญหากับประชาชนนะครับเดือดร้อนก็ผมได้ข่าวว่าโรงสีบางโรงสีเนี่ยกดราคาข้าวมากผมกำลังให้คสช.ไปตรวจสอบนะครับให้ได้ข้อเท็จจริงมาท่านจะเอาเปรียบเขาไม่ได้นะครับแล้วก็วันนี้ประชาชนที่เป็นชาวไร่ชาวนานั้นน่าสงสารน่าเห็นใจท่านก็ร่วมมือกับรัฐบ้างนะครับอย่ามุ่งแต่กำไรอย่างเดียวผมไม่ได้มุ่งหวังให้ท่านขาดทุนอยู่แล้วนะแต่ท่านต้องดูแลประชาชนร่วมกันด้วยเพราะเราเป็นประชารัฐนะครับในส่วนของยางพาราเราก็ต้องเร่งการผลิตแปรรูปให้ได้โดยเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นอนยางยางปูพื้นสนามกีฬาหรืออื่นนะครับปูพื้นห้องน้ำห้องน้ำคนชราหรือห้องอยู่อาศัยก็ได้นะครับของอะไรของผู้สูงอายุนะเหล่านี้มันต้องคิดใหม่ทำใหม่ทั้งหมดแต่ผมอยากให้ทำให้เร็วนะเรามีการวิจัยพัฒนาเรื่องนี้มาหลายอย่างด้วยกันแต่มันนำสู่การผลิตไม่ได้วันนี้รัฐบาลนี้ได้เอาผลการวิจัยและพัฒนาเรื่องยางมาแมทชิ่งกับผู้ก่อการไปแล้วเพียงแต่ยังช้าอยู่ผมก็ขอให้ฝ่ายเศรษฐกิจนะครับของรัฐบาลลงไปดูร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์สวทช.ว่าทำไงจะเร็วขึ้นนะครับในการที่จะใช้ยางภายในประเทศให้มากขึ้นถ้าเรารอในเรื่องของระเบิดซิตี้อย่างเดียวคงไม่ทันการนะครับต้องทำวันนี้ทันทีแล้วเกิดผลภายใน1ปี6เดือนที่เราเหลืออยู่นี่นะครับเราอาจจะต้องเพิ่มเครื่องจักรเครื่องมือเพิ่มเงินทุนในการผลิตสนับสนุนเรื่องแรงงานเรื่องความรู้ความทันสมัยให้กับเขาด้วยเพราะวันนี้เขามาร่วมมือกับเราแล้วนะครับเราสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะครับขึ้นมาเป็นจำนวนมากพร้อมทุกคนในหลายกิจกรรมผมอยากเร่งไอ้กิจกรรมที่มีศักยภาพมีวัตถุดิบมากๆเนี่ยนะครับไปแปรรูปให้ได้เพื่อจะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจมีรายได้แล้วก็ลดปัญหาในเชิงโครงสร้างนะครับของเรื่องข้าวเรื่องยางอะไรทำนองนี้นะครับที่มีเป็นจำนวนมากอยู่ในขณะนี้เรื่องของการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศนั้นเราไม่ได้มีการพัฒนามาเป็นเวลานานอย่างเป็นระบบนะครับเราต้องเพิ่มความเข้มแข็งสร้างความมั่นคงแล้วก็มีขีดความสามารถในการแข่งขันรอบด้านโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆมาแข่งขันนะครับทั้งนี้รัฐบาลก็พยายามส่งเสริมและพัฒนาอยู่แล้วนะครับในเรื่องของระบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อจะแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมทุกคนต้องเข้าใจนะครับอะไรคือความเหลื่อมล้ำอะไรคือความเป็นธรรมอะไรคือความยากจนอะไรคือความแตกต่างช่องว่างอะไรเหล่านี้พูดกันมาเยอะแล้วนะมันต้องนำไปสู่การปฏิบัติให้ได้ข้าราชการก็ต้องปรับตัวนะครับรัฐบาลก็พยายามจะให้แนวคิดนโยบายไปแล้วแต่ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่นะก็ต้องเป็นข้าราชการวันนี้ร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนไปด้วยในลักษณะประชารัฐเพราะนั้นท่านต้องทำใหม่นะครับคิดใหม่ทำใหม่อย่าทำแบบเดิมนะถ้าทำแบบเดิมมันก็เหมือนเดิมนะครับมันก็ไม่สำเร็จไม่แข็งแรงไม่มีอนาคตประชาชนก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้เหมือนเดิมเหมือนกับเราเลี้ยงแม่เขาโตนะวันนี้ต้องให้ประชาชนเขาโตเร็วๆนะไม่ใช่ต้องอบอุ้มดูแลกันไปตลอดไปวันหน้าเราโตไม่ทันเขาหรอกนะเราต้องสร้างการเติบโตจากภายในนะครับตั้งแต่เด็กตั้งแต่ชุมชนตั้งแต่หมู่บ้านขึ้นมานะครับวันนี้เรามีโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าโอท็อปนะครับที่สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าสร้างนวัตกรรมนะครับเป็นการหยิบยกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้สั่งสมเรียนรู้ถ่ายทอดมาแต่อดีตนำมาสร้างสรรพัฒนาสู่สินค้าและการบริการของชุมชนและหมู่บ้านเพื่อจะเป็นการสร้างอาชีพกระจายรายได้มีการเชื่อมโยงที่เรียกว่าแมทชิ่งให้เป็นห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางนะถึงกันนะครับในการส่งเสริมโครงการโอท็อปเราจัดงานโอท็อปซิตี้2015ที่ผ่านมานั้นก็นับว่าเป็นการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าพระบรมชินาถนะครับที่ทรงมีพระดำริในเรื่องของการที่จะสร้างทำอย่างไรให้สินค้า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยในท้องถิ่นนั้นไปสู่สากลจะเห็นได้ว่าท่านกระทรวงเริ่มในเรื่องของหมอนไหมในเรื่องของผ้าไหมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแกะสลักการทำเครื่องเขินการทำเครื่องเงินเครื่องทองต่างๆเหล่านั้นนะครับมากมายหลายอย่างนะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจให้กับรัฐบาลนะครับในการที่จะขับเคลื่อนโครงการโอท็อปเพื่อเสริมแนวพระสนีของพระองค์ท่านไปให้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยั่งยืนวันนี้โครงการส่งเสริมสิทธิชีพของสมเด็จเจ้าพระบรมชินทร์นั้นได้ทรงมุ่งเน้นในการฝึกอาชีพนะครับให้กับราษฎรในถิ่นทุรกันดารได้ทรงเริ่มมากว่า60ปีแล้วนะครับอันนี้เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จเพราะนั้นเราต้องนำกุญแจนี้นะครับมาขับเคลื่อนมาไขกลไกในการทำงานของประชารัฐให้ได้ทั้งในองค์การบูรณาการและการประสานสอดคล้องกันของหน่วยงานรัฐเอกชนประชาชนในแนวตั้งและแนวนอนแม้กระทั่งสื่อที่สร้างสรรค์นะครับก็จะต้องมีส่วนช่วยสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คือการนำเสนอขยายผลต่อยอดมีสาระมีองค์ความรู้ความสำเร็จจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นแรงบันดาลใจนะครับของประชาชนของเกษตรกรของผู้ผลิตผู้ประกอบการแล้วแต่นะครับของประเทศนี้ด้วยนะครับในช่วงสิ้นปีนี้นั้นอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเข้าสู่ฤดูหนาวนะก็มีหนาวมากหนาวน้อยนะแล้วแต่พื้นที่ไปนะครับแต่ผมก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพโดยเฉพาะเทศกาลปีใหม่การเดินทางสัญจรของพี่น้องประชาชนเพื่อไปท่องเที่ยวพักผ่อนกลับภูมิลำเนานั้นขอให้ดูแลตัวเองนะครับในระดับแรกการเตรียมร่างกายให้พร้อมพักผ่อนให้เพียงพอการเดินทางระยะไกลนะครับอย่าลืมตรวจสภาพยานพาหนะกันด้วยอย่าทานสุรานะครับทางรัฐบาลก็ได้เตรียมการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนตลอดเส้นทางของท่านจนถึงบ้านเพื่อจะได้กลับไปเยี่ยมบ้านไปกราบไหว้พ่อแม่พบปะญาติพี่น้องอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ปลอดภัยมีจุดพักผ่อนริมทางให้มีเส้นทางลัดทางเบี่ยงป้ายเตือนสัญญาณไฟจราจรการตรวจระดับแอลกอฮอล์สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเมาแล้วไม่ขับนะครับผมไม่อยากลงโทษท่านนะเพราะท่านทำให้คนอื่นเจ็บคนอื่นตายท่านตายด้วยท่านลงโทษท่านเองอยู่แล้วลงโทษคนอื่นเขาไปด้วยผมว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะนั้นผมอยากให้ทุกคนมีจิตสำนึกแล้วก็ช่วยกันสร้างกำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับวันนี้เขาก็ปฏิบัติหน้าที่ทำงานในการดูแลท่านอำนวยความสะดวกท่านในช่วงปีใหม่แล้ววันหยุดราชการมาโดยตลอดนะครับเขาก็อยากกลับบ้านเหมือนกันแต่เขาก็จำเป็นหน้าที่นะครับแล้วก็การเสียสละความสุขของเขาที่จะต้องอยู่กับครอบครัวเข้ามานะครับตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นส่วนใหญ่ทั้งฝ่ายปกครองพลเรือนตำรวจทหารมูลนิธิต่างๆนะครับเขาก็เสียสละเพื่อท่านมาทั้งสิ้นให้กำลังใจเขาบ้างนะครับผมขอฝากข้อคิดเกี่ยวกับการมอบของขวัญว่าก็ให้เขาเป็นกำลังใจนะครับเล็กน้อยไม่ต้องมีมูลค่ามากมายหรอกนะครับเป็นการแสดงน้ำใจต่อกันไม่ใช่ตำหนิต่อว่าอะไรเขาตลอดเวลาคนเรามันก็ต้องการกำลังใจเหมือนกันนะครับเขาก็มีปัญหามากมายนะท่านไม่เข้าใจหรอกนะถ้าว่าท่านต้องการแต่เพียงฝ่ายเดียวของขวัญวันนี้ผมอยากให้ท่านคิดว่าถ้าท่านจะอยากได้อะไรจากใครนะท่านก็ต้องให้เขาด้วยนะเพราะนั้นขอให้มอบของขวัญให้ซึ่งกันและกันประชาชนข้าราชการพลเรือนทหารนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนที่เป็นคนไทยแล้วกันมอบขวัญให้กันมอบด้วยใจมอบด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับตนเองก็คือการสั่งสมความรู้ทางปัญญานี่ให้กับตัวเองนะครับมีสติในการรักษารับรู้มีคุณธรรมจริยธรรมสำหรับของขวัญให้ครอบครัวก็คือมอบเวลาให้ความรักความใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับดูแลกันบ้างนะใกล้ชิดกันบางทีก็ลืมไปนะครับในเรื่องของสำหรับมิตรสหายผู้ร่วมงานคนรอบข้างก็คือมอบความจริงใจให้เกียรตินะครับและในเรื่องของมีความรู้รักสามัคคีในส่วนที่เราจะมอบให้สังคมส่วนรวมประเทศชาติก็คือการมีน้ำใจการเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวการมีจิตสำนึกเป็นสาธารณะนะครับเพื่อประโยชน์คนส่วนใหญ่ทั้งนี้ถ้าเราให้เขาไปแล้วนะครับสิ่งที่ท่านเรียกร้องมันก็จะกลับมาเองนะไม่ใช่ว่าไม่เคยให้อะไรใครพวกเลยแล้วก็เรียกร้องกดดันทุกอย่างนะครับไม่ช่วยกันถือว่าอะไรล่ะทุกคนต้องทำตามหน้าที่บางทีมันก็กำลังใจด้วยนะเพราะนั้นผมไม่อยากให้ท่านใช้คำว่าประเทศให้อะไรกับท่านรัฐบาลคสช.นี้ให้อะไรกับท่านมาบ้างท่านคิดสิครับว่าวันนี้ท่านได้ทำอะไรให้กับประเทศชาติแล้วก็แผ่นดินที่ท่านอยู่อาศัยหากินมานะมีรายได้มากหรือน้อยอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นที่ที่เรายืนอย่างเป็นอิสระเสรีภาพมาโดยตลอดนะครับขอให้ท่านทำอะไรให้กับ
ประเทศชาติลูกหลานเผื่อแผ่คนอื่นๆด้วยนะครับในฐานะคนไทยที่ต้องมีความรักชาติรักสถาบันอย่างแท้จริงขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนมีความสุขกับครอบครัวนะครับพักผ่อนจะมีความสุขแล้วก็พร้อมกันที่จะเดินหน้าประเทศไทยต่อไปอีกนะครับในปีหน้าร่วมกับคสช.และรัฐบาลอีกต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแต่หากเราร่วมมือต่อเติมลมหายใจวันที่หวังนั้นคงไม่ไกลเพื่อประเทศไทยของทุกคน